ทีนี้ในบทนี้จะแสดงวิธีการในส่วนของการเจาะวัตถุนะครับเจาะให้เป็นรูปแบบต่างๆทั้งตัวอย่างอันแรกเจาะเป็นวงกลมเป็นวงแหวนหรือว่าเจาะโดยที่ให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็บุ่มเข้าไปข้างในหรือแม้กระทั่งเจาะให้เป็นรูปประจันเซียวจริงๆการเจาะเนี่ยในตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยทำให้ดูคือมันเป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆแต่จริงๆมันสามารถทำได้มากกว่านี้นะครับโดยใช้คำสั่งที่ผมกำลังจะสอนต่อไปนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยเดี๋ยวผมจะนำเข้าวัตถุเข้ามาชิ้นหนึ่งก่อนเป็นรูปทรงกระบอกแล้วกันเป็นรูปทรงกระบอกต่อมาก็กด Edit เพื่อทำการแก้ไขต่อมาจาก Edit แล้วก็ไป Make Polymath 3D ในส่วนวิธีการเริ่มโปรเจกต์ใหม่เนี่ยผมจะไม่ชี้ลูกศรหรือว่าทำสี่เหลี่ยมครอบซ้ำให้ดูนะครับเพราะว่าสอนไปในช่วงบทแรกๆแล้วทีนี้ก็ได้แล้วเตรียมพร้อมแก้ไขรูปทรงกระบอกทีนี้เราทำการปรับรูปทรงกระบอกเนี่ยให้มันหันมาข้างหน้านิดนึงโดยการกดปุ่ม move หรือตัว W ที่คีย์บอร์ดแล้วก็กด shift แล้วก็หมุนนิดนึงหมุนให้มันตั้งฉากโดยให้วงกลมและวงกลมอยู่ข้างหน้าและทีนี้เราให้มาที่สับทูวัตถุชิ้นนี้ครับชิ้นแรกเลยส่วนวัตถุชิ้นที่2ที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นชิ้นนี้นะครับชิ้นที่เราเลือกโดยที่ยังอยู่ในโหมดฟังก์ชันของตัวนี้การกดปุ่มนี้นะครับทีนี้เรามาปรับแต่งส่วนวัตถุชิ้นข้างในกันอีกทีโดยการยืดให้มันออกมายืดให้มันทะลุตัววัตถุชิ้นเดิมทีนี้เราก็มาปิดโหมดของการทำฟังก์ชันเงานะครับปิดตัวนี้กดมันออกซะทีนี้เราก็จะได้เป็นลักษณะของการวางรูปทรงเพื่อที่จะเจาะต่อไปทีนี้ให้เราเลือกไปที่ตัววัตถุชิ้นบนในซับทูนะครับให้เลือกชิ้นนี้และเข้าไปที่ในเมนูของ Geometry พอเข้าไปใน Geometry แล้วให้เรากดปุ่มในส่วนของ Dynamesh ปุ่มนี้เลยกดเพื่อให้มันจัดเรียงโพลีกอนใหม่นะครับจำเป็นต้องกดแต่ต้องสังเกตดีๆว่าบางทีถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นรูกดไปแล้วมันก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราลืมกดปุ่มนี้ครับอันนี้เลยครับจำเป็นต้องกดนะครับกดทั้งสองปุ่มอันนี้ด้วยและอันนี้ด้วยถ้างั้นมันจะไม่เกิดการเจาะรูให้เห็นนะครับทีนี้เราก็มากดเห็นไหมครับมันก็จะเกิดการเจาะรูขึ้นแต่หากเรานำปุ่มอันนี้ออกแล้วกลับไปสู่โหมดปกติคือรูปนี้ลองกดดูมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมนะครับทีนี้ก็เข้าไปสู่การเจาะรูเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายตัววัตถุเนี้ยวัตถุที่เราเลือกในซับทูเนี่ยวัตถุชิ้นนี้เพื่อการปรับแต่งของการในการเจาะรูให้มันปรับแต่งไปในแนวอื่นได้เพราะว่าในส่วนนี้มันจะเป็นการเจาะรูแบบมันคือมันยังแสดงแค่ตัวอย่างอยู่แต่มันยังไม่ใช่การเจาะหรือหากต้องการให้มันเป็นรูแบบบุ๋มเข้าไปโดยที่ด้านฐานมันยังอยู่ก็ให้เลื่อนกิสโมไปข้างหน้าครับมันก็จะเป็นรูบุ่มเข้าไปแต่ส่วนท้ายเนี่ยมันจะยังอยู่เห็นไหมครับนี่ครับคือวิธีการปรับการเจาะรูทีนี้ผมจะมาให้การเจาะรูเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นโดยการทำยังไงเราต้องเช็คดีๆนะครับเช็คในส่วนของตัววัตถุ2ชิ้นนี้วัตถุชิ้นแรกต้องอยู่วัตถุที่จะทำการเจาะรูต้องอยู่ข้างบนเท่านั้นและฟังก์ชันนี้จะต้อง
ถูกกดปุ่มอยู่แต่วัตถุตัวที่2เนี่ยจะต้องอยู่ด้านล่างเท่านั้นนะครับวัตถุตัวที่2คือวัตถุที่จะทําให้มันเป็นรูโดยต้องกดปุ่มนี้เท่านั้นและต้องกดปุ่มนี้รวมด้วยเพื่อเป็นการแสดงผลหากไม่กดปุ่มนี้การแสดงผลมันจะไม่เกิดครับและทีนี้เราต้องมารวมซับทู2ตัวเนี้ยเข้าด้วยกันรวมให้มันเป็นอันเดียวกันทีนี้มันก็จะขึ้นลักษณะนี้ต่อมาเราก็กดไดนาเมทโดยการกดคอนโทรลที่คีย์บอร์ดและลากรูปสี่เหลี่ยมไปที่พื้นที่ว่างเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วการเจาะการเจาะมันก็สามารถเจาะได้หลายรูปแบบครับตามวัตถุที่เราทำการอินเสิร์ตเข้ามาเนี่ยครับนี่คือการเจาะและตามตัวอย่างก็การเจาะมันก็มีหลายแบบที่ผมทำไว้ให้ดูหากเข้าใจวิธีการเจาะแล้วมันก็สามารถประยุกต์ใช้ในงานได้หลากหลายรูปแบบมากครับส่วนวิธีการเจาะนี้ผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ